ดีครับผมโอ๋นะครับอาชีพเกษตรกรนะครับแต่ก่อนก็เรียนจบมาใหม่ๆครับก็อยากจะต่อเรือด้วยหัวใจแล้วก็ออกไปตามหาความฝันนะครับผมก็เดินออกไปหาอาชีพที่ผมอยากทำทั้งหลายแหละอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตนะครับผมก็จะคิดก่อนว่าเราจะไปทำสิ่งนี้แล้วจะมีความสุขไหมผมจบอินทีเรียนะครับออกแบบตกแต่งภายในผมก็เลยทำอินทีเรียครับเปิดบริษัทอินทีเรียเป็นช่างภาพจิวเวลรี่แล้วก็เพื่อนชวนทำเพลงก็ไปทำเพลงครับทำขำๆทำไปเรื่อยๆก็ทำด้วยใจมันก็ไปได้เพราะว่าผมทำด้วยความสุขครับแต่ว่าการทำงานเยอะๆครับมันมีข้อคิดอยู่อันนึงเราตามล่าหาความสุขนะครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับตามล่าหาความสุขแต่วิถีและวิธีมันต่างกันณตอนนั้นเนี่ยผมนอนวันละ2ชั่วโมงทำงาน7วันไม่เคยมีวันหยุดทำไปเรื่อยๆมันเกิดความทุกข์แทนนะครับผมรู้สึกว่างานที่ผมทำหลักๆเป็นงานอินทีเรียนะครับผมอยู่ระหว่างกลางระหว่างคน2ฝั่งนะครับช่างผู้รับเหมากับเจ้าของบ้านทำไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปเราถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรต่อจากนี้ไปอ่ะช่วงนั้นหมดโปรโมทเพลงพอดีผมก็เลยมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาว่าถ้าเกิดผมไม่ทำอินทีเรียผมจะทำสนามฟุตบอลครับช่วงสักประมาณ 7-8 ปีที่แล้วผมเปิดสนามฟุตบอลชื่อสนามฟุตบอลพีทัวร์ชิพนะครับแล้วก็ผ่านไปสักปี2ปีได้ครับธุรกิจดีครับไม่มีอะไรได้รายได้ดีเหตุผลที่ทำสนามฟุตบอลเพราะเราจะมีเวลาว่างที่จะไปทำสิ่งที่เราอยากทำผมอยากถ่ายรูปผมอยากทำโฟโต้บุ๊กผมอยากออกไปถ่ายรูปสิ่งที่อยากถ่ายมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นครับมีเหตุการณ์หนึ่งครับไม่รู้ว่าใครจำได้ไหมช่วงนั้นใครเป็นผู้ประสบภัยบ้างครับมีไหมครับคุณแม่ผมครับเป็นผู้ประสบภัยจากมีนบุรีครับอพยพมาอยู่ที่บ้านผมที่ลาดพร้าว71นะครับคุณแม่ทำให้เห็นหลายอย่างครับคุณแม่ผมจะมีเวลาว่างอยู่คุณแม่มากๆก็ตอนนั้นนะครับอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงทำอาหารให้กินเก็บผักริมรั้วเริ่มปลูกผักข้างที่สต็อกทรายเล็กๆเรายังงงว่าคุณแม่ปลูกทำไมแค่แบบเดี๋ยวน้ำมันก็ไปแล้วอ่ะทำไมถึงจะต้องมาปลูกให้ผมกินตอนนี้พอเราทำไปเรื่อยๆเรารู้สึกอินกับมันมีความสุขกับมันเรารู้ตัวอีกทีเราถ่ายรูปทุกวันเลยถ่ายรูปผักเผือกอะไรที่มันออกมาตอนนั้นช่วงนั้นผมค้นพบอย่างหนึ่งครับในขณะที่คนเราไม่มีความมั่นคงด้านอาหารเลยครับผมไปชลบุรีไปเยี่ยมคุณพ่อก็ต้องซื้อน้ำกลับมาแจกคนในกรุงเทพผมมีความมั่งคั่งด้านอาหารครับผมมีผักกินตลอดครับช่วงนั้นมีเวลาว่างเยอะด้วยครับผมได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณแม่นั่งดูทีวีกันครับแล้วผมก็พบไอดอลของผมคนหนึ่งครับตอนนี้ก็เป็นศาสดาของผมนะครับพี่โจนจันไดเวลาผมมีปัญหาผมจะไปเชียงใหม่ไปหาแกแล้วก็ไปนั่งคุยกับแกขอพลังผมเจอพี่อุ้มครับพี่อุ้มปลูกข้าวพี่อุ้มไปเรียนปลูกข้าวที่เข้าขวัญแล้วก็ปลูกข้าวผมเจออีกท่านหนึ่งครับน่าจะเป็นไอดอลของหลายๆคนในที่นี้ครับก็ผมเห็นพระองค์ท่านส่งงานผมเป็นคนในยุคที่มีข่าวพระราชสำนักตอน2ทุ่มนะครับก็จะเห็นพระองค์ท่านส่งงานทุกวันผมเห็นรายการที่เป็นรายการเฉลิมพระเกียรติเยอะๆทุกวันเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยเหมือนเราคิกสตาร์ทด้านการกินอยู่อย่างพอเพียงหรือเปล่าเราอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำงานทุกคนหยุดทำงานผมก็รู้สึกว่านี่แหละเราได้เริ่มความพอเพียงแล้วเราอยากจะทำสนามฟุตบอลต่อไหมสนามฟุตบอลเราตอนช่วงนั้นปิดซ่อมน้ำท่วมนะครับกำลังพร้อมที่จะเปิดผมคิดว่าผมไม่เปิดละทำไมหนึ่งไม่ได้ชอบสนามไม่ได้ชอบฟุตบอลนะครับถามผมว่าเบคแฮมยังเตะพรอยู่หรือเปล่าผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่ได้ต้องการเงินเป็นปัจจัยหลักของชีวิตผมนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะดำเนินตามรอยองค์ท่านนะครับผมก็ดูว่าที่บ้านผมมีอะไรเป็นต้นทุนผมมีที่อยู่ไร่ครึ่งที่ลาดพร้าว71เป็นสนามฟุตบอลผมคิดว่าบ้านครึ่งไร่ก็เหลือไร่หนึ่งไร่หนึ่งผมก็คีย์เวิร์ดหนึ่งไร่ไปเซิร์ช Googleหาข้อมูลนะครับเจอโครงการพระราชดำริเยอะมากครับเจอ1ไร่ไม่จนครับชื่อเพาะ1ไร่1แสนโอเคมีก็พอละแล้วอยู่ได้มั้ยเราจะอยู่ยังไงกับมันผมคิดว่าเคยได้ยินบอกว่าให้ลดรายจ่ายก่อนครับแล้วก็ค่อยหารายได้ช่วงนั้นผมก็ลดรายจ่ายครับอยู่บ้านทําสวนไม่ได้ไปไหนเลยประหยัดไปเดือนละหมื่นกว่าบาทครับค่ารถค่าน้ํามันค่าทางด่วนค่ากาแฟแบรนด์เนมค่าอาหารค่ามาร์เก็ตติ้งทั้งหลายแหละครับพอตัดสินใจได้แล้วผมก็เริ่มทำลายสนามฟุตบอลที่เพิ่งทำเสร็จนะครับเริ่มปลูกผัก
เริ่มเลี้ยงไก่ครับผมเขาบอกให้ปลูกสิ่งที่กินกินอย่างที่ปลูกนะครับก็มีชะอมไข่ที่อยากกินกับน้ำพริกนะครับก็เลี้ยงไก่ปลูกชะอมครับก็เริ่มขายไข่ได้บ้างเริ่มเพาะเห็ดได้บ้างก็ช่วงปีแรกก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับขอบคุณครับช่วงนั้นเพื่อนถามครับมึงพอเพียงจริงเหรอเขาชวนไปไหนมึงก็ไม่ยอมไปก็คือไปไม่ได้คือผมทำอะไรผมทำจริงจังมากครับก็เสื้อผ้าทั้งหมดที่ผมมีผมยกให้น้องพม่าข้างบ้านหมดเลยครับก็เหลือแต่เน่าๆกว่านี้เองนะครับนี่ก็ถือว่าดีที่สุดของผมแล้วก็เสื้อผ้าชุดที่แย่ๆเนี่ยผมจะต้องใส่ไปงานพระราชทานเพลิงศพเพราะว่าพ่อเพื่อนผมเสียครับโหวันนั้นรู้สึกเศร้ามากเพราะว่าเราไปยืนหลบๆพอเขากลับกันหมดผมถึงได้ไปแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษเขาผมกลับมานั่งนึกครับพระองค์ท่านไม่เคยบอกให้ใครจนนะครับเขาบอกให้รู้จักสมดุลในชีวิตของตัวเองนะครับก็ผมก็เลยเข้าใจคำว่าพอเพียงมากขึ้นแล้วก็บาลานซ์ตัวเองมากขึ้นตอนนั้นมีอีกคำหนึ่งครับเราจะอยู่ได้ยังไงเราจะเป็นเกษตรกรแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงนึกถึงคำพระองค์ท่านนี่ครับเพราะเราตั้งใจเดินตามรอยพระองค์ท่านแล้วนะครับเคยได้ยินว่าพระองค์ท่านอยากให้เกษตรกรทำแบบพอกินก่อนเหลือจากพอกินแล้วก็ค่อยแบ่งปันเหลือจากแบ่งปันก็ค่อยเอาไปขายสร้างรายได้ผมให้ครับเปิดบ้านยังขายอะไรไม่ได้ครับเก็บผลผลิตทีมันมีน้อยครับได้กล้วย4หวีได้ชะอม3กำฝรั่ง2ลูกไปเปิดตลาดก็ขายไม่ได้แจกทุกอย่างในบ้านเท่าที่มีเท่าที่คนแถวนั้นจะเอาไปได้แล้วก็ให้มากๆก็จะมีคนให้กลับมาครับวันนึงมีคนให้โหระพาอิตาลีผมมาพร้อมเก็บเกี่ยวปุ๊บผมทำเพสโต้ซอสครับคนอาจจะงงซอสโหระพาอิตาลีที่แทบจะเป็นอยู่ในบ้านตู้เย็นฝรั่งแทบจะทุกบ้านนะครับผมทำเพสโต้ครับได้2ขวดกินขวดหนึ่งตามสูตรเดิมครับแจก1ขวดเพื่อนบอกเฮ้ยอร่อยว่ะล่ะโอเคเอ้ยมีคนอยากได้อีกอ่ะโอเคเป็นไร่เลยครับตอนนี้ปลูกเป็นไร่ก็ขยายมาเรื่อยๆครับค่อยๆโตอย่างออร์แกนิกครับมีดีมานด์มาค่อยๆทำซัพพลายไปครับค่อยๆโตอย่างออร์แกนิกไปเรื่อยๆครับผมเริ่มเลี้ยงไก่ไข่ไก่มากขึ้นครับทำยังไงกับมันดีก็เอามาทำน้ำสลัดขายครับปลูกผักด้วยเลยละกันเพราะทำน้ำสลัดก็แจกผักไปทำกับข้าวกินเองครับดูหน้าตาดีใช่ไหมครับจริงๆมันบ้านๆเก็บมาแล้วก็ทำมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นก็ ทำไปเรื่อยๆครับต้นไม้มันก็โตผมปลูกเยอะครับมีช่วงที่เป็นไม้ยืนต้นด้วยไม้ต้นเล็กด้วยสวนผักด้วยช่วงที่เป็นไม้ยืนต้นก็เริ่มโตไปแสงแดดไม่พอปลูกผมก็เลยต้องขยับขยายครับก็มีที่อยู่10กว่าไร่ครับของคุณพ่ออยู่ที่หนองจอกผมก็ไปพัฒนาพื้นที่สักปีกว่าแล้วครับก็เริ่มร่างแบบที่จะทำครับขออนุญาตเล่าด้วยภาพนะครับพอดีพูดไม่ค่อยเก่งอันนี้ก็ทำเป็นรูปเลข9ครับว่าจะปลูกป่าตรงนี้สร้างพลังแผ่นดินให้กับพื้นที่ของเราครับก็ค่อยๆวาดไปเขียนไปแล้วก็ทำสำเร็จประมาณต้นปีที่แล้วครับอุปสรรคครับเยอะแยะเลยครับตั้งแต่ทำนาที่บ้านลาดพร้าวครับน้องครับนกไม่กลัวครับแต่ว่าคนกลัวชาวบ้านก็ไม่ค่อยกล้าเดินผ่านนกกินข้าวหมดเลยครับตอนนี้ผมมาเล่ามันจะขำนะครับแต่เอาตอนจริงๆมันจะไม่ได้ขำอย่างนี้นะครับก็ เกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บตอนช่วงก่อนเกี่ยว2อาทิตย์นักวิชาการมาดูบอกว่าโหข้าวงามมากเลยนะเนี่ยนี่นะถ้าขดคูณจำนวนไร่นี่อาจจะได้แชมป์ประเทศไทยชนะข้าวเคมีเลยโหภูมิใจครับก่อนจะเกี่ยวปุ๊บนกกินเหลือมา1ฝ่ามือสรุปปีนั้นก็เกี่ยวฟางไว้ใช้ตลอดปี ครับก็หนองจอกก็มีปัญหาครับก็ดินอันนี้ถ้าเกิดมันคือ pH meter ครับโลนี่คือ pH ต่ำกว่า 3.5 ไม่สามารถวัดค่าได้ครับก็ต้องไปพัฒนาดินไปครับ2เดือนไปถึงจะเริ่มทำได้น้ำมาอีกครับเอาจะโยนข้าวอยู่แล้วรูปเทือกไม่ได้รถไถติดโยนไปเลยครับทั้งอย่างนั้นครับโยนข้าวไปเสร็จปุ๊บโยนครึ่งจมครึ่งหนึ่งแล้วก็ข้าวก็ออกรวงให้เราครับแต่ได้มาโยนไป5ไร่ได้มาไม่ถึงไร่วันเกี่ยวข้าวผมก็เกี่ยวเองครับก็ใช้นี่เกี่ยวไปดัดแปลงมาพอเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บข้าวร่วงหมดเลยครับสุดท้ายก็ต้องไปรอรถเกี่ยวมาก็ภูมิใจครับได้ข้าวมาประมาณ14กระสอบจาก5ไร่แล้วก็อุปสรรคเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าท้อตอนที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้มันผมไม่ได้รู้สึกเสียใจกับมันนะผ
ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอามันมาเป็นคุณครูเนี่ยรอบหน้าผมจะไม่ทำนาเดือนนี้ผมจะไม่ใช้วิธีนี้ในการทำผมจะใช้อีกวิธีนึงเราเรียนรู้จากอุปสรรคทั้งหลายแหล่จากความผิดพลาดทั้งหลายแหล่ได้ครับที่ลาดพร้าวตอนนี้ครับผมเปลี่ยนมาทำศูนย์เรียนรู้เด็กเพราะว่าที่ผมก็ยังเหลือแล้วก็ทุกอย่างก็ยังทำกินอยู่เหมือนเดิมครับผมก็เลยเริ่มสอนเด็กครับผมทำไมถึงเลือกเด็กเพราะว่าเด็กผมมันใสมากนะครับเด็กเขาก็จะรับอะไรได้เร็วแล้วก็จะการเป็นการพัฒนาบุคลากรด้วยครับว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ต้องติด iPad ก็ได้เพราะเด็กทุกคนพร้อมจะโจน iPad เสมอเวลาได้มาทำกิจกรรมแบบนี้นะครับเด็กจะรู้จักรอนะครับเด็กจะรู้จักในการทำอะไรเพื่อให้ได้อะไรมาต้องรดน้ำมันถึงจะออกมาให้เรากินนะครับเราใช้สื่อหลากหลายครับใช้ดนตรีด้วยใช้อะไรด้วยที่บ้านผมตอนนี้ก็มีศูนย์ฝึกอบรมเล็กๆเงี้ยครับก็ทำร้านอาหารเล็กๆไว้เผื่อรองรับคนที่จะมาอบรมด้วยพ่อแม่เด็กด้วยครับบางทีเขาก็เอาโต๊ะออกบางคนก็เอาโต๊ะออกครับก็นั่งประชุมกับพื้นอันนี้ก็จะเป็นที่ทานข้าวครับสุดท้ายครับขอฝากไว้หน่อยครับเริ่มให้ไวทำด้วยใจโตไปอย่างออร์แกนิกงงเด้ขอบคุณครับ